ครับยังไงนะครับสวัสดีครับอันนี้ผมจะแนะนำบิ๊กซี่นะครับบิ๊กซี่เป็นจักรยานที่มีที่จอดอย่างเงี้ยอยู่ทั่วเมืองมอนทรีออล700-800ที่นะครับมีจักรยานประมาณถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ 10,000 คันนะครับวิธีใช้ก็คือว่าถ้าเราเป็นสมาชิกเนี่ยเราจ่ายเดือนละประมาณ20 เหรียญเราก็โหลดแอปนะครับครับเราสามารถใช้แอปในการสแกนเพื่อจะอันล็อกตัวจักรยานเนี้ยแล้วก็ใช้ไปขี่ไปที่ที่ใกล้ที่จุดหมายแล้วเราก็ไปเสียบไว้ที่จุดนั้นที่ไหนก็ได้โอ้ครับครับเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูว่าใช้ยังไงนะครับอันนี้คือแอป Bixi นะครับถ้าเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีสแกนตัวอันล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะไปอันล็อกให้ดูโอ้เจ๋งอ่ะ Bixi นะนี่นะครับโอ้เจ๋งมากอ๋อฮะออกแล้วใช่โอ้เราก็ขี่ไปครับแต่ว่าเราไม่ขี่เนาะครับเราไม่ขี่สมมุติถึงแล้วเราก็เก็บก็เก็บอันนี้เองแล้วเขารู้ได้ไงครับว่าเราต้องจ่ายเขาเท่าไหร่อ่ะก็คือเขาจะลิมิตไว้ว่าแต่ละทริปเนี่ยใช้ไม่เกิน45 นาทีถ้าเกินก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็จะชาร์จเพิ่มวันนึงสมมุติขี่ทั้งวันก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าไม่อยากจ่ายเงินเพิ่มก็คือภายใน45 นาทีเราก็ไปจัดเราก็ไปเสียบแล้วเราก็เอาคันใหม่หรือคันเดิมก็ได้แค่ไปเสียบแล้วก็ต่อไปโอเคอ๋อไอซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกที่เขาจะคอนติเนียทั้งปีเลยเพราะว่าที่มอนทรีออลเนี่ยหิมะตกเยอะมากนะครับช่วงตั้งแต่เดือนธันวาไปจนถึงเมษาเนี่ยมีหิมะเดิมเนี่ยช่วงนี้เขาก็จะเก็บหมดเลยนะถ้ามาเดือนธันวาเมษาเนี่ยหายไปหมดเลยครับซึ่งเขาลงทุนมากเพราะว่าปีนึงต้องมาตั้งใหม่หมดเลยแล้วก็กลับมาแต่ว่าปีนี้เขาจะทดลองให้มีทั้งปีเฉพาะในบาง area ครับซึ่งหมายความว่าเขาก็ต้องทำจักรยานให้มันพร้อมกับการขี่ในหิมะได้ด้วยคุณธเนศก็เป็นสมาชิกอยู่ผมเป็นสมาชิกครับแล้วใช้ดีใช้ดีเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือจากบ้านไปที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเดินก็ประมาณ15 นาทีแต่ใช้นี่ก็5 นาทีโอ้ครับโอ้ดีจังแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยคนใช้เป็นปกติเลยที่นี่ครับโอเคครับแล้วก็ถ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนั่นคือเป็นอิเล็กทริกก็คืออ๋อนี่นะใช่ๆครับโอเคถ้าใช้อันนี้ก็จะต้องจ่ายเซอร์ชาร์จเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือถ้าบางที่ที่เราขี่มันแฟลตมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามอนทรีออลหลายที่เป็นแบบฮิลฮิลเหนื่อยมากใช้อันนี้ก็ทุ่นแรงได้เยอะครับแต่ก็จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคโอ้เพิ่งทราบนะเนี่ยถ้าช่วงที่อากาศดีๆบางวันเนี่ยถ้ามาดูตรงเนี้ยจักรยานหายหมดเลยนะเพราะว่าคนออกมาขี่กันเต็มเลยเพราะว่าบางทีก็เป็นสันทนาการบางทีก็คือเป็นการแบบ transportation จริงๆจ่ายตังค์ไม่ต้องซื้อนะบางคนก็คือใช้ประกอบกับบัสด้วยซับเวย์ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของ public transport เขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ public transport โอ้ดีจังเลยคือไม่ใช่ recreational ครับเป็น public transport public transport เลยแต่ว่าคนก็คือจ่ายเงินซึ่ง20 เหรียญต่อเดือนก็ไม่ถือว่าไม่แพงเลยครับผมมีแบบเป็นสมาชิกครึ่งปี80 เหรียญโอ้ก็ลดลงไปอีกครับครับโอเคขอบคุณมากครับผมแหมนี่ก็โชคดีนะครับได้คุณธเนศพาทำความรู้จักนี่ลูกๆก็ไปร้านซื้อของนี่เขาก็พามาก็เห็นอยู่นะครับว่าไอ้นี่เป็นยังไงนะฮะจักรยานแบบนี้ก็ดีนะครับคุณธเนศเขาย้ำมาเป็น Public Transport เลยนะครับแหมโอเคนี่เขามีราคาอยู่นะครับเยี่ยมเลยโอเค